สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบิ๊กดร.ธนพงศ์กฤตาดำรงเดชแห่ง Epic Center วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าข้อสอบทุกปีที่ผ่านมาค่อนข้างได้มาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆความยากความง่ายจำนวนค่อนข้างนิ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรเพียงแต่การเตรียมตัวก็ยังเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าเขาจะใช้ความรู้องค์รวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 ถ้าน้องๆสามารถรวบรวมความรู้ให้อยู่ในตัวครบทุกเรื่องทุกบทและนำออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้คะแนนสูงสุดบทคำนวณเพราะว่าเคมีจริงๆลูกครึ่งจะเป็นคำนวณครึ่งหนึ่งทฤษฎีครึ่งหนึ่งแต่บทคำนวณก็ยังเป็นหัวใจสำคัญในการทำคะแนนของวิชาเคมีก็จะเป็นเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์แล้วก็กฎเบสเป็นหลักซึ่งน้องๆทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ออกทุกปีแล้วก็เป็นข้อยากสุดในข้อสอบเคมีทั้งหมดด้วยเด็กส่วนใหญ่ก็มักจะทำส่วนโจทย์ข้อทฤษฎีได้แต่โจทย์ข้อคำนวณคือตัวคีย์พอยต์เลยสำหรับคนที่ชอบเคมีถนัดเคมีจริงๆถึงจะทำส่วนของการคำนวณได้ดีบททฤษฎีเลยจะเป็นส่วนของไฟฟ้าเคมีแล้วก็เคมีอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ต้องใช้การคำนวณเยอะแยะมากมายเป็นบวกลบมากสุดเพราะนั้นเรื่องของเนื้อหาต้องแม่นเห็นปุ๊บต้องรู้ตอบได้ทันทีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าข้อสอบเคมีเรื่องของจำนวนแล้วก็ความยากง่ายเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมแล้วบางคนเรียกเป็นสปีดเทสด้วยซ้ำก็คือต้องเร่งต้องแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องแม่นยำและทำได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครช้าเวลาไม่พอหมายความว่าโอกาสได้เต็มเป็นไปไม่ได้เลยเพราะยังอ่านโจทย์ไม่ครบเลยด้วยซ้ำจริงไหมน่าจะเป็นส่วนของทฤษฎีเพราะบางทีโดยนิยามพูดแบบนึงแต่เวลาเขาออกก็จะออกให้มันดูกำกวมน้องๆที่ไม่แม่นก็จะโดนหลอกช่วงเวลาที่กระชั้นชิดโค้งสุดท้ายแบบนี้ครูคงแนะนำให้ทำโจทย์มากกว่าการทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราเห็นเหมือนกับลูกเขาลูกเราลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเรารู้ก่อนว่าข้อสอบในสนามที่เรากำลังจะไปเผชิญเป็นอย่างไรยากง่ายแค่ไหนการเตรียมตัวจากข้อสอบเก่าครูว่าช่วยได้ดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ตลุยโจทย์เคมี9วิชาสามัญปีล่าสุดจะเป็นปี62แต่ว่าถ้าน้องๆสนใจแล้วก็จะมี61 60แล้วก็ถอยไปเรื่อยๆมีแม้กระทั่ง mock exam สไตล์แนวโจทย์ที่ใกล้เคียงอีก9ชุดทำให้น้องๆสามารถเลือกซื้อหรือว่าเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยโดยแบ่งออกเป็นชิ้นๆเป็นชุดๆเป็นบทย่อยในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้บางทีเราไปแก้ความรู้พื้นฐานทั้งหมดไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นใช้การทำโจทย์เป็นตัวบอกว่ากันว่าเราอ่อนบทไหนหรือบางทีเราผิดนิดๆหน่อยๆโดนหลอกหน่อยๆเราก็จะรู้ว่าต้องระวังในเรื่องของความสับเพร่าก็ครูบิ๊กในฐานะคุณครูติวเตอร์ที่ Epic Center ตอนนี้ก็มาร่วมบนแพลตฟอร์ม At Home ซึ่งก็ทำให้น้องๆสามารถเรียนจากที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกไม่ว่าจะเป็น iOS Android บนมือถือ iPad แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็เรียนได้แล้วโดยใช้ Account เดียวกันสะดวกสบายแบบนี้แนะนำเลยว่าใครที่มีเวลาน้อยๆชอบเรียนช่วงดึกช่วงเช้าตรู่แบบนี้เลยให้มองว่าเป็นตัวช่วยครูรู้ว่าเราเหนื่อยเราเตรียมตัวมาตลอดทั้งปีเราเหนื่อยมากเราล้ามากแต่มันคือเส้นชัยกัดฟันอีกนิดเดียวครูเชื่อว่าถ้าหนูๆทนแล้วก็พยายามความสำเร็จเป้าหมายที่อยู่ปลายทางของเส้นชัยนั้นจะเป็นของเราได้ไม่ว่าใครอยากได้คณะอะไรครูขอให้ทุกคนสมหวังได้คณะที่ตัวเองต้องการ